อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้มีเมนูเอาใจคนทานคีโตมาฝากค่ะอย่างที่บอกเลยว่าช่วงนี้กระแสการควบคุมน้ำหนักแบบคีโตก็เป็นอีกหนึ่งกระแสนะที่ใครๆต่างให้ความสนใจวันนี้พวกเราสองคนก็ขออนุญาตเกาะเทรนด์นิดนึงค่ะทำเมนูคีโตมาฝากคุณผู้ชมเป็นเมนูคุกกี้กันคุกกี้คีโตของเราเนี่ยอาจารย์เมย์ปกติคุกกี้ใช้แป้งสาลีใช่อาจารย์เมย์บอกว่าอาจารย์เมย์ทำคุกกี้คีโตแปลว่าเราจะไม่มีแป้งสาลีวันนี้ไม่มีแล้วค่ะแล้วอาจารย์เมย์ใช้อะไรเป็นแป้งแทนใช้อัลมอนด์ฟลานี่ค่ะอัลมอนด์ฟลาของเราหน้าตาแบบนี้แต่เราก็คั่วให้หอมเอาเจ้าอัลมอนด์บดละเอียดมาคั่วจนหอมใช่ด้วยความที่เนื้อคุกกี้ของเราอะเป็นละเอียดเนื่องจากอัลมอนด์ของเราบดเป็นผงอยากให้เวลาทานเจอความกรุบกรุบกรอบกรอบหน่อยเราใช้อัลมอนด์สติ๊กนะคะเอามาคั่วจนหอมแล้วก็บุบแบบหยาบแบบนี้เพิ่มเนื้อสัมผัสโอเคเคล้ากันโอเคใส่ในละลายลงไปไขมันนะคะของเราวันนี้เป็นเนยสดชนิดเค็มละลายจากนั้นวันนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าปกติเนี่ยเวลาทานคีโตเราจะรับประทานของที่มีน้ำตาลไม่ได้วันนี้เราไม่ได้รับประทานน้ำตาลกันนะแต่ตัวที่ให้ความหวานของเรามาจากน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมเปิลสูตรคีโตตราสีสันเพราะเขาให้ความหวานอย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลค่ะเราชอบกลิ่นนี้มากเพราะเป็นกลิ่นที่หอมแบบหอมเลยอ่ะคือยืนอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นถั่วหอมๆกับกลิ่นเมเปิลซีรัปอ่ะมามีพูดจริงๆนะหน้าตาเหมือนเนื้อคุกกี้โดจริงๆดูที่ไม่รู้เลยว่าอันนี้เป็นคุกกี้โดแบบคีโตอันนี้คือคีโตมาสกู๊ปสกู๊ปเราสองคนใช้สกู๊ปไอศครีมสกู๊ปแบบนี้เพราะเราอยากให้ปริมาณของเขาออกมาใกล้เคียงกันโอเคพอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็กดสันมือกดนะเหนือมือนิดหน่อยนะค่ะปกติเนี่ยซื้อเขากินคุกกี้คีโตชิ้นหนึ่งราคาสูงมากเลยนะแต่เราเข้าใจนะเพราะว่าวัตถุดิบที่ใช้ทั้งหมดอ่ะต้นทุนค่อนข้างสูงสูงความที่ส่วนผสมทั้งหมดมันสุกมาหมดแล้วนะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเวลาอบคุกกี้พวกนี้เราแค่ต้องการให้เขามีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นแล้วก็แห้งลงกรอบนอกนุ่มในใช่เราใช้ไฟแค่150องศานะคะนาน10นาทีจากนั้นเอามาพักทิ้งไว้ให้เย็นค่ะอบสุกแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้เรียงใส่ภาชนะเสิร์ฟของเราเลยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลการมีขนมอร่อยอร่อยติดบ้านไว้อ่ะมันก็ทำให้เราสามารถทำกินก็ได้ทำแจกก็ได้ที่สำคัญเนี่ยนะคะบอกคุณผู้ชมเลยว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการสร้างรายได้ได้เลยนะเพราะว่าเจ้าคุกกี้คีโตสูตรนี้เนี่ยทั้งอร่อยและที่สำคัญเป็นคีโตแท้ๆเลยยังไงลองเอาสูตรของนานาและอาจารย์เมย์ไปทำกันดูนะช่วงเทศกาลนี้รับรองคุณจะมีคุกกี้คีโตสูตรเก๋ๆฝากคุณแล้วก็ฝากเพื่อนๆได้ค่ะกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เชตตี้นานาและอาจารย์เมย์สัญญาเลยล่ะค่ะว่าทุกวันพฤหัสจะมีเมนูเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยกลับมาพบกับพวกเราในอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ
แน่นอนนะครับวันนี้เท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มนะฮะที่เรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยมาฝากกันครับนั่นก็คือเมนูไอซ์สตรอเบอรี่มัทฉะครับวันนี้คุณผู้ชมครับสำหรับใครก็ตามที่ห่วงใยสุขภาพแล้วกำลังดูแลการกินด้วยวิธีการรับประทานแบบทฤษฎีอาหารแบบคีโตแล้วก็วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูสลัดมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็เป็นตำรับการทำน้ำสลัดแบบคนที่เขารับประทานคีโตรับได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เอาใจคุณผู้ชมเมนูง่ายๆที่สำคัญอร่อยแล้วก็เหมาะกับช่วงเทศกาลเลยล่ะเราสองคนจะชวนคุณผู้ชมทำพุดดิ้งสับปะรดสตรอเบอรี่กันค่ะ